ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะเรามีสายด่วนนะคะที่ควรรู้สำหรับแจ้งเหตุซึ่งควรเซฟเก็บเอาไว้เลยนะคะถ้าหากจะแจ้งอุบัติเหตุหรือว่าเหตุฉุกเฉินนะคะ191เป็นการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายทุกชนิด199นะคะแจ้งอัคคีภัยสัตว์เข้าบ้าน1300นะคะเป็นศูนย์ประชาบดีแจ้งคนหาย1669นี่เจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ1784ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1192ค่ะแจ้งรถหายค่ะส่วนช่วงนี้นะครับหลายคนเดินทางกันเยอะเพื่อไปท่องเที่ยวบ้างไปภูมิลำเนากันบ้างนะครับก็มีเบอร์ที่จะจดไว้นะครับเผื่อโทรนะครับก็คือในการตรวจสอบเส้นทางและข้อมูลการเดินทางนะครับหมายเลขแรกครับ1146กรมทางหลวงชนบทนะครับ1155ตำรวจท่องเที่ยวครับ1543การทางพิเศษแห่งประเทศไทย1193ตำรวจทางหลวง1197ครับศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร1356ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมครับนี่ถ่ายภาพแล้วก็เซฟเก็บเอาไว้เลยนะคะจะบอกว่าเซฟไว้แล้วก็จะอุ่นใจในทุกเทศกาลเลยค่ะแคปไว้เลยนะครับค่ะแชร์เอาไว้อุ่นใจกว่านะครับ